มาทำเครื่องบินพลังยางปิดโฟมแบบง่ายๆกันนะครับวันนี้ก็จะมาทำกันเลยนะครับ ลำตัวก็ใช้เป็นก้านไม้กวาดนะครับติดเข้ากับตัวนี้เป็นเผาใช้นะครับเป็นการคัตเทิลบัดนะครับแล้วก็เราก็จะใส่นี่เป็นลวดนะครับทำเป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะใส่ตัวลูกปัดเล็กๆนะครับรองตรงนี้นะครับดูนะครับรองกันลื่นนะครับเพื่อไม่ให้ใบพัดมันไม่ติดนะครับมันจะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็ใบพัดนะครับก็สวมเข้าไปเวลาสวมใบพัดนะครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้กับด้านนี้ต้องใส่ให้ถูกนะครับด้านที่มันมีที่เกี่ยวนะครับแบบนี้ให้มันอยู่ด้านหน้านะครับหันด้านนี้เข้าไปครับจะหันเข้ามาครับให้มันอยู่แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกครับล็อกเกี่ยวใบพัดไว้นะครับใช้ครีมดัดนะครับครีมนะครับปากแหลมๆหน่อยนะครับดัดให้มันงอนะครับอันนี้มันยาวไปผมตัดออกก่อนนิดนึงนะครับนี่ครับก็ดัดเลยครับตัดดัดตรงนี้ครับงอให้เป็น90องศานะครับแบบนี้หรือเกินมาก็ได้ครับมันก็จะมาเกี่ยวกับนี่ครับมันจะเกี่ยวกับใบพัดพอดีครับอันนี้ครับนี่ครับมันจะมาเกี่ยวพอดีครับเวลาเราหมุนยางครับมันจะมาเกี่ยวเห็นไหมครับนี่ครับเกี่ยวทำให้มันหมุนได้นะครับโอเคตรงนี้ก็คือเป็นลำตัวนะครับนี่ครับเกี่ยวไปพัดเรียบร้อยหันหางตัวนี้เข้าไปเลยนะครับทาเกลนะครับทาเกลปิดเข้าไปนะครับนี่ครับทาเกลเก้าหนังดิ่งนะครับทาเก้าทาเก้าเข้าไปแล้วก็ติดนะครับนี่ครับก็เล็งให้มันตรงครับเล็งให้ตรงปิดเข้าไปแบบนี้ครับปิดแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นหางนะครับต่อไปเราก็จะมาติดปีกนะครับก่อนติดปีกเราต้องหาจุด CG ก่อนที่เราจะติดปีกนะครับก่อนจะติดปีกเราจะใส่ยางนะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ่วงนะครับหาจุด CG แบบนี้ครับนะครับถ้าแบบนี้หัวมันหนักไปนิดนึงเราก็เลื่อนมาข้างหน้าครับให้มันเป็นแบบนี้ครับจุดนี้ได้นะครับผมก็จะมาร์คไว้ก่อนใช้ปากกานะครับมาร์กแล้วจุดนี้มันเป็นจุด CG นะครับเราก็จะนำปีกนะครับเอามาติดลักษณะแบบนี้โดยที่ผมจะเอาจุดกลางของปีกนะครับมาอยู่จุด CG เลยนะครับก็จะวัดจากฐานรองนะครับฐานรองนะครับยาวกี่เซนนะวัดครึ่งเลยนะครับอันนี้มัน10เซนนะก็วัดมา5เซนนะครับอีกเซนไว้นะครับนี่ครับก็ทำการติดเลยนะครับเอาเส้น5นะครับมาติดไว้กับติด CG นะครับให้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับทาเกลนะครับผมจะทาเกลนะครับทาเกลก็ทาตรงนี้ครับนี่ทาเกลโอเคแล้วเราก็จะติดฐานรองนะครับสังเกตนะครับตรงฐานรองก็ด้านหน้ามันจะสูงกว่าด้านหลังนะครับมินนะครับก็ติดลงไปเลยนะครับ
ติดเล็งนะครับตรงนะครับไม่เอียงครับนี่ครับเล็งให้ตรงกับหางดิ่งนั่นแหละครับทำเป็นเลยนี่ครับได้แบบนี้ติดปีกด้านบนครับผมจะติดปีกเข้าไปเลยนะครับนะครับติดปีกเข้าไปก็จะได้เป็นเครื่องบินพลังยางนะครับปีกโฟมอย่างง่ายนะครับที่พร้อมจะบินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการบินกันต่อเลยนะครับ